สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันในข้อ52นะครับเขาบอกว่านักกีฬาว่ายน้ำว่ายจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายในระยะทาง50เมตรเนี่ยหากขาไปว่ายด้วยอัตราเร็ว5ขากลับว่ายด้วยอัตราเร็ว2ถ้าจะเหนื่อยนะครับเขาถามว่าอัตราเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ปกติ v เท่ากับอะไร s ส่วน t ซึ่ง s เราทราบแล้วว่าไป50กับ50ทีนี้เราไปหา t ครับ v s เท่ากับเดี๋ยวนะt เท่ากับ s ส่วน v ขาไป s เป็น50 v เป็น5แสดงว่าใช้เวลาไป10สายไป10แล้วก็ t ขากลับเป็น t 2เนาะก็เป็น50หาร2ได้25แสดงว่าบวกกับ25กลายเป็น100ส่วน35ก็ประมาณ3กว่าๆตอบข้อเอ้ย2กว่าๆดิไม่ถึง3เนาะตอบข้อ1ไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยนะถ้าเปลี่ยนหน่วยข้อนี้นะทราบเลยนะครับข้อนี้ครับดาวเทียมดวงหนึ่งถูกปล่อยขึ้นไปโคจรรอบโลกด้วยความเร็ว v สูงจากพื้น h สมมุติอันนี้เป็นพื้นโลกอันนี้เป็นโลกเนาะทุเรศใช่ไหมโลกมีรัศมีอะไรนะมันสูงจากพื้นโลกไปเท่าไหร่ h แล้วก็ไปด้วยความเร็วเท่าไหร่ v ใช่ไหมดาวเทียมหมุนรอบโลกนะครับความเร็วเป็นเท่าไหร่เวลามันหมุนรอบเวลาที่ดาวเทียมหมุนรอบโลกมันจะมีแรง fc พุ่งออกแล้วมีแรงดึงลงเป็น f อะไร fg แรงดึงดูดระหว่างมวลเราจะได้ว่า fg เท่ากับ fc เพราะโดยปกติดาวเทียมจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ fg ก็คือ g m ใหญ่ m เล็กส่วน r กำลัง2แล้ว fc ก็เป็น mv กำลัง2ส่วน r ทีเนี้ยตัดก่อน m เล็กคือดาวเทียม m ใหญ่คือโลกถูกไหมครับโจทย์ถามหาอะไร v ก็เลยเท่ากับ root g m ส่วน r ในที่นี้ไม่ใช่ r เฉยๆมันคือ r จากรัศมีโลกไปถึงดาวเทียมก็คือ r บวก h ตอบข้อไหนข้อ2นะ very easy นะครับข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการกับกรอบอ้างอิงเฉยโอ้โหไม่เคยเรียนอันนี้ไม่เคยเรียนเขาบอกว่าโดยปกติอ่ะคำว่ากรอบอ้างอิงอ่ะมันคือกรอบที่ใช้ในการเป็นตัวเหมือนบรรทัดฐานอ่ะเป็นบรรทัดฐานซึ่งจะใช้กับระบบที่มีความเร่งไม่ได้จะใช้กับพวกแอคชั่นรีแอคชั่นกับความเร็วคงที่ตอบข้อ3จำง่ายๆแค่ว่ากรอบอ้างอิงเฉยเนี่ยมันคือซิกมา f เท่ากับ0นะครับคือ a ไม่ได้ใช่ดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวเคมีก็เข่งอย่างนี้นะจะ55จะตอบอะไรครับทวนคำถามดิถามว่าตอบอะไรพี่ถามหรอกว่าทำยังตอบไม่ได้เออตอบไม่ได้ครับลูกตุ้มมวล M จำนวน2ลูกนำไปวางในลักษณะ A นะครับแล้วก็หมุนต่อจากนั้นก็เลื่อนลูกตุ้ม M ออกจากแกนหมุนเป็นดังลูก B แล้วก็หมุนมันเป็นเรื่องเดียวกับคนที่ยืนนักไอสเก็ตที่หมุนน่ะกลางแขนกับหุบแขนน่ะอันไหนเร็วกันหุบแขนเร็วกลางแขนช้าแต่อันไหนล้มยากกว่ากันกลางแขนใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ55ตอบอะไรดียังไงข้อ3 A มีโมเมนต์ความเฉื่อยสูงกว่า B ก็ I เท่ากับ
m r กำลัง2เฮ้ยตอบข้อ4ดิตอบข้อ4เนื่องจากว่าขอโทษครับจากโมเมนต์ความเฉื่อย i เท่ากับ mr กำลัง2เนี่ยไอ้นี่ผิดต่ำกว่าเพราะ r น้อยกว่าถูกไหมแต่เมื่อโมเมนต์ความเฉื่อยมากหมุนได้ยากกว่าเพราะหมุนยากกว่ามันเลยหมุนช้ากว่าอ้าวสามถูกแล้วสามมาถูกแล้วเออตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรต่ำกว่าเนี่ยข้อสามถูกแล้วเนาะดูนะหมุนยากสภาพต้านทานมากกว่าก็ถูกสภาพต้านทานถ้าเปรียบเทียบก็เหมือน F เล็กเหมือน F เล็กมากเงี้ยระบบก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำ5 6 5 7ก่อนเดี๋ยวเฉลยให้ข้อ56ครับรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยกำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงหากรถยนต์เบรกแล้วระบบเบรกทำให้ล้อหยุดหมุนทันทีแรงเสียดทานที่เพิ่งกระทำต่อล้อจะเป็นไปข้อไหนขวาเพราะว่ารถไปทางซ้ายแสดงว่า F เล็กก็ไปทางขวาตอบข้อ3ก็ล้อมันหมุนอย่างเงี้ยเออใช่มันต้องดูนี่เสียงเลยวะดูทิศรถจบดูทิศรถจากรูปหากมองจากเพดานห้องลงมาจะเห็นแรงกระทำขนาด10นิวตันขนานกับพื้นห้องไปตลอดจากมุม A ของห้องไปยังมุม C C อยู่ไหนวะนี่แน่นอนจงหากำลังที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรง F หากใช้เวลาในการลาก10วินาที P เท่ากับอะไร W ส่วน T W เท่ากับอะไร F S ส่วน Tแล้ว F เป็นเท่าไหร่10โจทย์บอกแล้วว่า10 S อ่ะ5พีทาโกรัสส่วน10ตอบ5วัตต์ตรงนี้ข้อ58อันนี้เป็นระบบไฮดรอลิกระบบไฮดรอลิกคือการใช้ของเหลวในการช่วยส่งแรงเพราะว่าในการทำงานบางอย่างเนี่ยถ้าเราใช้เหล็กในการดันเหล็กส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นข้อต่อนึกออกไหมสมมุติว่าที่ออกแรงข้างบนออกแรง F ในจุดบนเนี่ยแล้วต้องการให้จุดเนี้ยส่งต่อมาจุดล่างเนี่ยถ้าพี่สมมุติพี่ใช้เหล็กเนาะสมมุติพี่ทำเป็นรูปมันต้องทำเป็นรูปประมาณนี้ซึ่งไอ้เหล็กเนี่ยมีโอกาสงอลงมาอย่างนี้ไหมปกติถ้าเราจะใช้ของแข็งในการส่งพลังงานเราต้องใช้ในรูปแบบของการตรงไปตรงมาเช่นกดอย่างเงี้ยเพื่อให้ส่งต่อไปยังจุดนี้เลยแต่บางชิ้นงานอ่ะมันมีความจำเป็นที่ออกแรงตรงนี้ปุ๊บแล้วต้องให้ดันตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวเนี้ยจับกับชิ้นงานคำถามคือเขาก็เลยพยายามออกแบบเหล็กมาหลายอย่างมากเอาเหล็กไปทำนู่นนี่นั่นเป็นเหล็กผสมนู่นนี่นั่นสุดท้ายเขาบอกว่าไม่ได้หลักการก็คือใช้เป็นท่อในเนี้ยใส่ของเหลวไว้เราดันตรงเนี้ยเหมือนเข็มฉีดยาคือถึงเหล็กเข็มฉีดยาไหมของเหลวเนี่ยให้นึกถึงมันจะเป็นสายคดเคี้ยวยังไงก็ตามไปได้หมดนั่นคือข้อดีแต่ข้อเสียของมันก็คือตัวบรรจุของเหลวจะต้องมีความแข็งแรงมากไม่งั้นเวลาเราอัดเข้าไปปุ๊บตัวกระบอกมันจะเป็นไงแตก
ซึ่งปกติในระบบไฮดรอลิกถ้าเป็นระบบไฮดรอลิกแบบของเหลวเช่นน้ำมันรู้ไหมทำไมเขาใช้น้ำมันเขาไม่ใช้น้ำมันนิ่มเวลาอัดอะเวลาอัดเข้าไปมันจะเข้าช้าช้าเวลาออกมาก็จะออกช้าช้าน้ำมันมันหนึบแต่ถ้ามันน้ำมันจะเกิดการกระแทกซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับชิ้นงานไม่นับไฮดรอลิกไฟฟ้านะอันนั้นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าปกติถ้าเป็นของเหลวธรรมดาไม่มีไฟฟ้าเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็เท่ากันเพียงแต่ช่วยให้การส่งแรงเนี่ยมันไปถึงจุดที่เราต้องการอ่ะได้หลากหลายมากขึ้นไม่เหมือนกับการใช้เหล็กอย่างเดียวอย่างเรามือดันเนี้ยดันตรงนี้ก็เกิดตรงเนี้ยแต่ถ้าพี่ต้องการดันข้างบนเนี่ยแล้วให้มันเป็นหยิบชิ้นงานข้างล่างเนี่ยก็ต้องใช้พวกหลักการไฮดรอลิกนี้ช่วยครับข้อ59จากรูปหากมีมวล M กำลังวางอยู่บนพื้นที่มีขนาด60ตารางมิลลิเมตรโดยตรวจสอบพบว่ามีความเค็งที่ฐานกระบอกทำกับเท่ากับ360กิโลนิวตันต่อตารางเมตรจงหาว่า M มีมวลกี่กิโลกรัมซิกมาเท่ากับอะไรครับซิกมาคือความเค็งถูกไหมโจทย์บอกว่าความเค็งก็คือซิกมาเท่ากับ F ส่วน A ซึ่ง F ในที่นี้ก็คือ MGทั้งรูปเนี่ยมีแรงอย่างเดียวก็คือแรง mg ในการกดอัดกับพื้นที่ a โจถามว่ามวลมีเท่าไหร่ m ก็เลยเท่ากับซิกมา a ส่วน g 360กิโลคูณ10กำลังอะไร3คูณ a เป็น60ตารางมิลลิเมตรคือ10กำลังลบ6เพราะมิลลิคือ10กำลังลบ3ยกกำลัง2เป็นลบ6 10ตัด3 4ตัดตรงนี้เหลือลบ2 6 3 18 63เอ้ย6 3 6ลบ3 6 3 18 2 1 2.18 อ้าวเออ6 6 36ขอโทษคุณผิดตอบข้อ4ข้อ60ครับวิศวกรผู้หนึ่งนำเงินก้อนจำนวน 200,000 บาทฝากเข้าธนาคารโดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อฝากครบหมดเดือนจะคิดดอกเบี้ยให้ 3.75% ของเงินฝากหากครบ 12% เอ้ยหากครบ12เดือนโดยไม่มีการถอนก็จะคิดให้อีก 2% จากเงินฝากสะสมท่มทบต้นทบดอกหมายความว่าเอาไอ้ 200,000 เนี่ยไปบวก 3.75 ก่อนแล้วค่อยเอามาคิด 2%อันนี้เขาเรียกว่าฝากครบต้นทบดอกแต่ในความเป็นจริงวิศวกรคนนี้ถอนเงินในธนาคารในเดือนที่9 7,000 บาทวิศวกรผู้นี้จะได้กำไรหรือขาดทุนในการฝากเงินครั้งนี้ถ้าคิดจากยอดเงินที่คงเหลือในบัญชีหลังจากเงินหลังจากถอนเงินไปใช้บางส่วนคิดนี้ก่อนสมมุติว่าคิดเดือน1ถึงเดือน6ก็จะกลายเป็น 200,000บวกดอกเบี้ย 3.75 ก็คือ 3.75 ส่วนคูณ 200,000 ซึ่งตรงนี้เราจะได้ออกมา 207,500 บาทเห็นอะไรไหมมันหน่อนแค่ 7,000 พี่ถามหน่อยมันหน่อนเดือนที่ 9แสดงว่า 2% นี่ไม่คิดมันจะคิดต่อเมื่อกี่เดือนเออแล้วเราก็เอาเดือนที่9มันไปถอนตังค์ลบ 7,000 ก็เหลืออะไร 2,500 ก็กำไรเท่าไหร่เนี่ยกำไร500ข้อ61ครับการเคลื่อนที่วงกลมด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาทีเมื่อผ่านไป4วิจะกวาดมุมไปได้60องศางงไหมถ้าสมมติว่าสนามฟุตบอลคือวงกลมพี่วิ่งด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาที4วิพี่กวาดมุมไป60องศาวัตถุเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสู่ศูนย์กลางเท่าใด ACปกติ AC มีค่าเท่ากับ V กำลัง2ใช่ AC มีค่าเท่ากับ V กำลัง2ส่วน R เพราะอะไรมันมาจากสูตรนี้ FC เท่ากับ MV กำลัง2ส่วน
FC เท่ากับอะไร MA ตับนี่คือที่มาของสูตรเพราะฉะนั้นจำ1สูตรได้กี่สูตร2สูตรแต่เดมน่าจะจำ2สูตรเลยใช่ไหมเก่งมากครับทีนี้พอได้ AC อันนี้แก้เฉยๆนี่ทีนี้พี่ถามหน่อยว่าไอ้ V ที่เรากำลังคิดเนี่ย V กำลัง2ที่เรากำลังคิดเนี่ยมันทำมุมกี่องศาจุด A นี่มีความเร็ว2จุด B มีความเร็ว2ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้น V ที่จะเอามาใส่ลง AC ต้อง V เท่ากับ square root V กำลัง2บวก V กำลัง2บวก2 V V cos เซต้ามันไม่ใช่มันคือสูตรที่สั้นที่สุดที่พี่มักจะพูดเสมออ่ะทีนี้ก็จะได้เป็น2กำลัง2บวก2กำลัง2บวก2คูณ2คูณ2คอส60เป็น1ส่วน2ตัวนี้ถอดรูทออกมาได้2แต่ตรงนี้ได้ลบ1ส่วน2จะได้ออกมาเป็น2ใช่ไหมแล้วก็เอา2ตัวนี้ไปยกกำลัง2ส่วน R เป็นเท่าไหร่อ้าว เชื่องั้นใช้ทางนี้แทน v เท่ากับ u บวก at v ลบ u ส่วน t เท่ากับ a ใช้สูตรนี้ไม่ได้เพราะไม่รู้ r ดูนะ v ลบ u ตรงนี้ได้2ส่วน4เท่ากับ a เลยตอบ 0.5 ก็ a มันหาได้ตั้งหลายสูตรแล้วทำไมต้องยึดติดว่าต้องเป็นสูตรนั้นสูตรเดียวข้อนี้เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนี้เห็น v ลบ u ไหมปกติอ่ะสมมติพี่บอกว่า u เท่ากับ0อ่ะเอางี้ u เท่ากับ5 v เท่ากับ10เนี่ยแล้วเอา10ลบ5ได้เลยไหมได้ดิก็สมมติว่าลดอ่ะมันอย่างนี้ใช่ไหมมันอยู่ในทิศเดียวกันไหมแต่ข้อนี้สมมติว่า v u ตรงนี้เท่ากับ2พอวัตถุมันวิ่งมาถึงเนี่ย v มันอย่างนี้ใช่ไหม v เท่ากับ2มันไม่ได้อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาเวกเตอร์มาเช่นสมมติว่า2อันนี้ใช่ไหม u v ลบ u ใช่ไหมเขียนก่อน v ลบ u เอา v มา v ลบ u แล้วก็หาเวกเตอร์ลับโดยใช้สูตรนี้คือในการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงในแนวดิ่งหรือแนวนอนปกติเนี่ยเราสามารถเอา u v มาบวกลบกันได้เลยเพราะเขาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันแต่เราก็เคยเรียนเวกเตอร์มาแล้วว่าถ้าทิศเหมือนกันเอาบวกถ้าทิศต่างกันเอามาลบถ้าทำมุมเท่าไหร่ก็ใช้สูตรนี้ถ้าตั้งฉากก็ใช้พีทาโกรัสเพราะฉะนั้นข้อนี้เวลาเราคิด v ลบ u ก็เนี่ยสูตรนี้แหละคือ v ลบ u ไปเลยสองเวกเตอร์ทำมุมกันโอเคจดไปนะข้อนี้ครับชุ่นลอยน้ำขนาด1เมตรยาว4เมตรสูง2เมตรมีมวล500กิโลกรัมหากมีวัตถุบนบรรทุกอยู่บนทุ่นอีก 1,300 กิโลกรัมจะทำให้ทุ่นลอยพ้นน้ำเท่าใดในหน่วยเมตร FB เท่ากับ MG ถูกไหมFB ก็คือแรงที่ดันขึ้น FB MG ก็คือแรง2อันเนี่ย MG เล็กกับ MG ใหญ่กดลงมาถูกไหม FB เท่ากับ MG FB ก็คือ Rho V จม G M ก็คือ M บวก M คูณ G Rho เป็น900 V เป็นไม่แปดไม่ได้มันจมมิดไหม
ก็อันนี้ด้านนี้1ใช่มั้ยด้านนี้เท่าไหร่4ด้านนี้ x ก็จะหาไม่ใช่หรอมันลอยพ้นน้ำเท่าไหร่อ่ะไอ้หำ1คูณ4คูณ x แล้วแทนหมดแล้วจะไปเหลืออะไรอ่ะโอ้ยเอ้ยแต่ละคนเนาะ500บวกกับ1,300กูจะบ้าเป็น 1,800 เอา900ตัด 1,800 ได้2 h เลยเท่ากับ 0.5 เมตร e ทั้งหมดเนี่ยยาวเท่าไหร่2 0.5 แสดงว่าตรงนี้ก็เท่าไหร่อ่ะ 1.5 ใช่ตอบ 1.5 เมตรข้อ63ทำได้ไหมตอบเท่าไหร่วัดอยากรู้คำตอบอ่ะวัดมีเอ็กซ์วัดไฟซิกก็ยม2ตำแหน่งทหารได้ทำการเล็งขีปนาวุธเพื่อต่อต้านทหารได้ทำการเล็งขีปนาวุธเพื่อต่อต้านรถถังฆ่าศึกระยะไกลโดยขีปนาวุธทำมุม30องศาง่ายๆคือมันกำลังยิงอีรถนี้ก็กำลังวิ่งเราก็ชนกันตุ้มอาการคือทีของลูกระเบิดมาโดนรถถังกับรถถังมาโดนระเบิดอ่ะเป็นไงเท่ากันโดยอีรถเนี่ยมีความเร็ว v เท่ากับ144เหมือนวิ่งเข้าหาความตายนะครับหากต้องการยิงขีปนาวุธให้โดนรถถังพอดีต้องเริ่มยิงในระยะห่างจากรถถังเท่าไหร่ก็คือต้องห่างนี้ทั้งหมดแล้วนี่บวกอันนี้คูณ2ได้ยังไงระเบิดกับรถวิ่งเร็วเท่ากันหรออันนี้ v เท่ากับ40บักจิ๋วไม่มึงอย่ามาไม่ผมเรียกคูณ2เราจำสูตรครึ่งวงกลมได้ไหมมันโปรเจกต์ตายไหมอันนี้มันต้องใช้ไอ้อะไร u sin θ ถ้าจำอะไรไม่ได้คิดปกติอ่ะแตกก่อนu cos 30แล้วขึ้นเป็นอะไร40คูณ sin 30เป็นแล้วก็40คูณ √302เป็น30อ่ะมาดูระเบิดแกน x ก่อนn x s x เท่ากับ u x t ก็เป็น20 √3 t ได้ s x แกน y s เท่ากับ u t บวก sin 1/2 g t กำลัง2 s เป็นเท่าไหร่0เออว่ะ7 y ก็ขึ้นและลงตกมาอยู่ที่เดิมสูตรมั้ย0 u เป็น20t ก็คือ t ลบ5 t กัน2ทำไมติดลบ u ทิศขึ้นแต่ g ทิศลงย้ายข้าง t เท่ากับเท่าไหร่2เฮ้ย4พอแทน4ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เลยได้เท่าไหร่80 √3แล้วได้ตรงนี้แล้วก็แม่ง80 √3 เมตรมาคิดตรงนี้ VS เท่ากับอะไร VT 144คูณไม่คูณ5ส่วน18แล้วคูณกับ4 160เพราะฉะนั้นคำตอบ S ทั้งหมดก็คือ80 √3 บวก160อันนี้ไปกดเครื่องคิดเลขเอาเองเนอะ √3 เท่าไหร่นะ1.732บอกไม่ได้อยู่หน้า6ซึ่งข้อสอบแล้วแต่ว่าเขาจะให้มาเท่าไหร่โอเคเพราะฉะนั้น √3 นี่ให้ระวังแล้วก็ตอบเป็นนิยมกี่ตำแหน่ง2เออตอบ2 9 8 3 5 6โอเค